การแต่งตัวราคา400ให้แพงเหมือน 40,000 เป็นยังไงไปตลาดปฐวิกรวันนี้ไปซื้อของมือสองแล้วให้มาจอดรถตรงนี้เพื่อนั่งรถเมล์ไปไปถึงไปรถเมล์มาแล้วรถเมล์มาแล้วคนละ8บาทอะไรนะถึงแล้วไอตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเก่งกว่าออกซิเจนมากไอ้นี่มันบาลองเชียก้าตอนไหนใส่ดีครับพี่เซ่ไม่ยากเกะปะแพ้ปะทำไมมีแต่คนอยู่กับส่วนล่างของลิฟต์วันนี้โอ้โหคุณพี่มันล้ำไปไหมอ่ะเนี่ยคุณพี่ผลเลือกลิฟต์เบอร์8นะครับอะไรกลางถนนรับผิดมากเลยไม่ละนัดอะไรกลางถนนไปตลาดปฐวิกรวันนี้ไปซื้อของมือสองแล้วไปยังไงนะมีแล้วเมย์เพื่อนนี่ขับรถไปนี่ก็ถึงแล้วนะแล้วให้มาจอดรถตรงนี้เพื่อนั่งรถเมย์ไปเอาจริงๆคือแกล้งอะไรวะเนี่ยบอกให้ลิศเช่ารถตู้ให้ก็ได้มารับส่งทุกคนไปเลยก็ได้บ้าถ้าเป็นพูดไปสปอนเซอร์ไม่เข้าอะไรเมื่อวานนะสปอนเซอร์ติดต่อประมาณ3ลาย wow. แคนเซิลหมดแล้ว สปอนเซอร์ยังเข้าได้ทุกคนไม่ใช่เลยหรอกยอดสับในช่องเราอ่ะยังไม่เยอะเว้ย เห็นมุมตรงนี้ปะกดคนละทีนะถ้าเกิดกด2ทีมันจะอันสับ แล้วก็พามาเดินกลางถนนแดดก็ร้อนร่มก็ไม่มีให้กระทิวเสียหมดที่ทำไงเนี่ยขอบคุณมากแล้วจะถึงยังเนี่ยป้ารถเมล์เนี่ยเอ้ยถึงป้ารถเมล์รถเมล์มาแล้วฮะอะไรอ้าวไม่ใช่สายนี่เหรอโอ้ยไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรไปไหนอ่ะมันจะมีเลขบอกใช่ปะครับไปสายไหนครับสายไหนไม่รู้แต่ตอนนี้สายแล้ว มาแล้วมาแล้วอันนี้ได้ปะ78กอได้ปะไม่ได้ทีมงานไม่ให้ให้ประหยัดโอ้โหรถเมย์แอร์ก็ไม่ให้นั่งโอ้โหคุณทีมงานอันนี้ได้ปะเขาเลยไปแล้วอ่ะผ่านปะผ่านอ้าวผ่านไปดิผ่านคนน้อยพอดีอ่ะนั่งเบาะหลังไปเลยพี่ต้องจ่ายเงินที่บ้านเนี้ย5คนครับลิฟต์เลี้ยงนี่ครับพี่นี่นานไหมครับพี่กว่าจะถึงไปหน้าเอาคนหัวกับพี่เนี่ยเดี๋ยวเราว่าถึงแล้วนั่งรถเมล์ไม่เปลืองเงินไปเลยครับพี่อันนี้ไปเสร็จแล้วครับพี่อ๋อตั๋วอ๋อคนละนี่คนละ8บาทอะไรนะถึงแล้วยังไม่ทันรีวิวมานี่ไม่นั่งรถเมล์กูนั่งป้ายรถเมล์ก็ได้อ่านนานกว่าเลยเวลาที่รอรถเมล์นะโอ้โหนานกว่าเวลานั่งอีกแล้วบอกจะพาประหยัดเนี่ยจ่ายไปคนละ8บาท5คน8 5 4 10จนมึงก็เดินอีกเดินมาถึงเนี่ยตรงนี้เองเพื่อที่เจอที่เดียวไปที่ป้ายเมื่อกี้เขาเดินมาเรื่อยๆยังถึงเขาถึงพร้อมรถด้วยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกว่าเดินอีกโอ้โหรถเมย์แอร์ก็ไม่ให้นั่งนี่นานไหมครับพี่กว่าจะถึงถึงแล้วปวดหัวกับพี่เหนื่อยความตั้งใจแรกนะบอกว่าเรานึกว่าจะนั่งรถเมย์นางเราเลยจะเอาสาระไปพูดบนรถเมย์แต่ทีนี้เร็วเหลือเกินอ่ะพูดตรงนี้ก็ได้พูดที่ป้ายรถเมย์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซที่มาจากท่อไอเสียรถตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันสำคัญยังไงชีวิตเราต้องเจอทุกวันเราต้องอยู่ท่ามลภาวะมลพิษทางถนนทุกๆวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเรานะครับมันจะมีเม็ดเลือดแดงเนาะเม็ดเลือดแดงนี่จะจับกับออกซิเจนนะครับแล้วก็จะนำพาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ว่าไอตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเก่งกว่าออกซิเจนมากมันสามารถแย่งจับกับเม็ดเลือดแดงของเราได้ดีถึง4เท่าเวลาเราอยู่เนี่ยข้างถนนอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สดชื่นแล้วเริ่มปวดหัวเริ่มวิงเวียนศีรษะอาเจียนขึ้นไส้อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นฤทธิ์มาจากการที่ได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในร่างกายของเรามันเข้ามาที่ปอดนะครับปอดเสร็จปุ๊บมันแลกเปลี่ยนนะครับไปแย่งจับกับตัวออกซิเจนแย่งจับกับเม็ดเลือดแดงมันก็จะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายและที่สำคัญที่สุดคือมันก็ไปที่สมองด้วยนะครับมันก็ทำให้สมองเริ่มช้าลงร่างกายไม่สดชื่นบางคนเนี่ยที่เห็นเป็นข่าวกันก็คือที่แบบนอนในรถนะครับแล้วก็มันมีการตีกลับของตัวควันรถของท่อไอเสียรถเข้ามาในรถเนี่ยเสร็จปุ๊บนอนไปแล้วมีข่าวว่าเสียชีวิตมันก็เหมือนกับร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่ขาดอากาศก็คือไม่มีออกซิเจนนะครับก็ทำให้เสียชีวิตแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เลยสำคัญกับพวกเราทุกคนนะต้องรู้ไว้นะครับพอใจเธอยังควันก็เยอะเนี่ยโดนคาร์บอนมอนอกไซด์หมดแล้วเนี่ยไปไหนต่อแบตใช่ไหมเป็นไรครับถ้าเกิดผมสุขภาพดีสะบัดทีเดียวมันจะกลับคืนมา
ไรกับใส่ขึ้นดีกว่าทุกคนถึงแล้วนะครับตลาดปัทวิกรนะครับอยากซื้ออะไรก็ได้อย่างนี้ตามใจชอบมีเงินให้ปะเนี่ยโอ้ยเลี้ยงเหรอเลี้ยงเหรออะถามจริงก็คือเงินลิศเองที่จ่ายให้ทีมงานแล้วทีมงานก็เอาเงินที่ลิศจ่ายให้มาคืนลิศเอายังดีวะแล้วก็ได้เงินคืนวะนี่มีธีมให้พี่ลิศมีธีมคุณรวยเสื้อผ้าที่เนี่ยเป็นของแบรนด์เนมมากตาดีได้แต่ละคือเนื่องจากว่าเรามาช้อปปิ้งของมือสองเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะซื้อของมือสองแล้วมันจะต้องแต่งตัวดูโลดูถูกหรืออย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องทุกคนไม่ต้องกลัววันนี้ลิศจะพามาดูนะครับว่าการใส่ของมือสองให้ดูแพงเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับเชื่อแฟชั่นนิสต้าอย่างลิศสิเออยังไงเปลี่ยนฮะไอ้นี่มันบาลองเชียก้านี่ไม่ใช่ตลาดนัดนี่แหละได้ๆอ่ะเดี๋ยวจะเดินมาให้ดูชุดที่1คือชุดช้อปปิ้งตลาดปฐวิกรนะครับที่ต้องแหงหน้าขึ้นเยอะไม่ใช่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพับมาโดนเหงออกนะครับปะต้องซื้อให้ดูแพงรองเท้าแน่ๆไม่น่าใช่โทรศัพท์มือถืออะไม่แต่นี่มันของใหม่นะแสดงว่ามันมีบางร้านที่เป็นมือหนึ่งก็มีมือสองก็มีอันนี้เกงในนี่ไหมถ้าเกิดแบบอยากใส่ให้ดูรวยมากก็คือจะใส่เกงในตัวเดียวดูรวยเลยเพราะว่าเป็นคนรวยตั้งแต่ในตัวรวยแล้วคนหนึ่งนะมีกางเกงในมือสองขายไหมครับเหมือนกันครับมันจะคันหรือเปล่ากางเกงในมือสองพี่อาจจะมีซีมามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนไหนใส่ดีครับชอบกางเกงในสีขาวชอบกางเกงในสีขาวชอบกางเกงในสีขาวเวลาดูไซส์กางเกงในนี่เราดูที่เอวหรือดูที่เป้านะไม่อยากดูที่เป้าอยากดูที่รูปร่างหน้าตาโอเคก็จัดไซส์ให้เลยมาตรฐานเอสมันเล็กเกินเดี๋ยวไม่การปิ้นนี่คือถ้าเกิดพูดทางศัพท์ทางการแพทย์จะเรียกว่าไข่แดงนะครับทุกคนเอาสีขาวตัวนึงฮะไซส์เอ็มก็ได้จริงๆยี่ห้อนี้คือแบบเจอตั้งแต่เด็กๆนะใส่ตั้งแต่จูเท่านิ้วก้อยครับตอนนี้ก็ยังเท่านิ้วก้อยเหมือนเดิมอุ้ยพี่เขาบอกตอนนี้เท่านิ้วโป้งไม่โตเลยเหรอนิดเดียวเวลานี้น่ากลัวติดเลทอะไปดีกว่าเอาอันนี้อันนึงเท่าไหร่อะครับลดแล้วใช่ไหม80ท่วมไม่ได้หรอ80ท่วมไม่ได้หรอ85คือแต่ว่าไม่ได้แล้วนี่ครับเฮ้ยอันนี้กระเป๋าชายกระเป๋าหญิงดูซิว่ามีกระเป๋าแบบพวกแบรนด์หลุดมาบ้างไหมอิเซมิยาเกะปะแพ้ปะเวลาคนถามว่าอะไรแท้ไม่แท้นะยิ่งบอกเลยว่ามีเรื่องของแท้พี่อันนี้ของแท้ไหมเฮ้ยมี MCM ด้วยมันโล่งหนีบแบบแม่แต่งตัวให้รวยต้องหนีบหนีบสาวไม่ได้หนีบไข่นะทำไมมีแต่คนอยู่กับส่วนล่างของลิศวันนี้หนีบไข่นี่หนีบยังไงหนีบห้าบาทโทษนะอันนี้กางเกงไหนรวยไหมแบบเนี้ยโอ้โหตะบี้ตะบันมาแล้วเหมือนกันไม่รู้ใส่ทำอะไรบ้างที่เดนเน่ใส่ซ้อนมอไซค์แน่ๆลายแพงๆต้องเป็นลายยังไงหรอใส่แค่คอทองอ่ะใช่เลยคนละรวยนะวันนี้เฮ้ยนี่ไงเหมือนกับแบบที่เขาใส่กับสูทเลยทักซิโดนี่ใส่ไปเปิดงานกีฬาสีได้เป็นเหมือนแบบสอ่ะไม่งั้นก็อาจารย์ใหญ่อ่ะใช่เลยเราแพงแบบโคเรียดีกว่าไหมเออได้อันนี้ได้นี่ได้ตัวไปเที่ยวฮอกไกโดสี่เท่าไหร่40เอาเลยจ้าคุณป้าไม่เอาถุงครับคุณป้าใส่ในนี้เลยทุกคนต้องช่วยกันรักโลกนะเพราะว่าอะไรที่ลดพลาสติกได้ก็ลดไปนะคุณป้าเนาะครับขอบคุณครับตัวให้ดูแพงนี่ใส่คู่กับอันนี้ถ้ามันมีอันเล็กไอ้มันใหญ่วะเฮ้ยหรือเราจะตั้งใจใส่ใหญ่ไปเลยดีเฮ้ยนี่ขาบานไปเลยไงก็พับขึ้นหน่อยจะเอาคนที่ใช้ไม่ได้หรอกถ้าจุดเนี้ยไม่เวลาดูเอวเอามารัดคอใช่ไหมพี่วุ้บพอดีเกิดเป็นคนคอใหญ่เอวเล็กนี่ทำไงวะหรือคอเล็กเอวใหญ่ไงทำไงเฮ้ยได้อยู่นะไม่มีที่ล้วงกระเป๋าว่ะเฮ้ยได้อยู่นะแล้วก็ไปกับสูตรเอาอันนี้แหละคุณพี่ถามจริงว่านี่คุณพี่แนะนำหรอคุณพี่มันล้ำไปไหมอ่ะอันเนี้ยอยากได้แว่นตาแล้วดูคุณพี่เอามาให้แต่ละสีนะเขียวสะท้อนแสงเอ้ยชมพูสะท้อนแสงเอ้ยได้ไหมสวยจริงนะดูแพงปะถามจริงไม่ใช่ไม่ได้ถามจริงเลยค่ะหมายถึงว่าลุกอะดูแพงปะแพงอยู่ไม้แขวนดี
อะไรก็ดีเป็นท่านชายผลเลือกลิตรเบอร์8นะครับคุณพี่รักลิตรเลือกลิตรนะครับถ้าหาไม่ได้แล้วจะเอาลุคนี้ที่เป็นลุคดูแพงผู้หญิงผู้ชายอันนี้เท่าไหร่ครับ30คูณ3เป็น80อ๋อหน้าตาดีมีส่วนลดเธอถ้าเธอหน้าตาไม่ดีแล้วเธออย่ามาร้านนี้นะตึง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 ของใหม่กำลังจะถึงภายในไม่ถึง10นาทีนี่นะคะอีก10นาทีนะจ้ะโอเคครับหาก่อนอันนี้คือมาจากญี่ปุ่นเหรอพี่เจี๊ยบของกำลังจะลงอีกแล้วโอ้ของใหม่มาพอดีเลยเรารีบค้นของเก่ารอก่อนตอนนี้คือหาเสื้อข้างในเสื้อโค้ทคอเต่าหน่อยๆเนี่ยอยากได้สีโทนแบบเอิร์ธโทนไม่ก็ดำๆไปเลยอะไรเงี้ยรู้เปล่าว่าต้องไปงานพารากอนต่อต้องไปประกบมาริโอมอลเลอร์นะเนี่ยแล้วดูสภาพไปคือต่อให้มาริโอไงได้ไหมใหญ่อ่ะลองใส่ก่อนลองใส่ก่อนเฮ้ยได้ได้ได้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้นี่คือพอของลงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็แบบมารอเอาไปเลยเอานี่ไปก่อนไหมหรือจะไปทางแบบชุดยูกะตะมันยากไม่ใช่เพราะอะไรนะมันแบบคะกันไปหมดเลยอ่ะปกติมันจะมีแยกประเภทไงเสื้อยืดก็อยู่เสื้อยืดเสื้อสูทก็อยู่เสื้อสูทอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอันนี้คือแบบคะกันจนเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนก็เลยแล้วเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไงหาไม่เจอเฝั่งนี้ดีว่ะไหนไหนป้ายเวอร์ซัสป้ายอะไรป้ายสุยดีครับสเวตเตอร์คอเต่าพวกนี้มีไหมครับมีแต่มีคัดมาแล้วใช่ไหมฮะด้านนี้ได้ด้านนี้ได้ผ่านเลยเว้ยคนรวยวันนี้แน่นอนเกาหลีด้วยเราเอาไปเอาไปเฮ้ยอันนี้ได้อยู่บราวนี่ลดอีกได้ไหมครับเนี่ยเอาอันนี้แหละอันหนึ่งลูกสาวชอบมากเลยนะแน่ถ้าลูกสาวชอบลูกสาวบอกให้ลดนะเนี่ยตามตลอดเลยบอกติดตามทำไมเอาบอกติดตามทำไมเดี๋ยวคุณแม่อ๋อคุณแม่เขาติดตามดีแล้วบางทีแบบเป็นกำลังใจในเรื่องการเรียนหรืออะไรยังไงคุณแม่เนาะถ้าคุณแม่ลดเท่าไหร่สรุปได้200เอาสองตัวนี้เอาสองตัวนี้พอเป็น400ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อผ้าแบรนด์เนม10บาทเฮ้ยเจอแล้วคอเต่าตัวแรกที่เจอได้อยู่นะเพราะมันใส่ข้างในไงอุ้ยแต่เอวลอยนิดนึงว่ะไม่งั้นก็2เลเยอร์ฉลาดว่ะซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนเดี๋ยวเราไม่ได้เราอยากได้คอเต่านี่นะครับแถมหรอจริงป่ะครับเอานะเนี่ยตัวละ50บาทได้แถมด้วยอ่ะแม่ค้าที่นี่ใจดีมากเลยอ่ะแต่มันจะเข้ากับชุดเรามั้ยเอานี้แหละช่องอะไรครับเออ Subscribe ด้วยนะฮะทำไมมันนั่งคอนโดสะอาดคือตอนนี้คอนโดนี่แบบเรื่องชื่อมากเลยอ่ะพวกผมเริ่มหนักแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะนี่เคสวิทนี่ไปเลยเบอร์9ใส่ได้อันนี้100บาทใช่ไหมครับ100บาทผมไม่ใส่ถุงครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ก็คือครบแล้วนะเป็นตีไปแต่งตัวให้ดูกันว่าแพงวันนี้เป็นยังไงมาเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนี่อันแรกเมื่อกี้เลยรองเท้า K-Swiss นะจ๊ะในราคา100บาทอันนี้คือพอดีว่าธีมเราเป็นธีมแพงใช่ปะเราจะไม่แพงแบบคนไทยเราจะแพงแบบโคเรียและญี่ปุ่นเป็นการมิตายกันนะวันนี้นะฮะเสื้อคอเต่าที่เราหาได้1ตัวท้วนอันนี้ก็คือเสื้อสเวตเตอร์หนาวเวอร์เหงื่อเต็มตัวอันนี้คือสูทที่เราจะใส่เป็นแบบผู้ดี90แพงแบบย้อนยุคนี่คือที่เราซื้อมาเผื่อเซฟถ้าเกิดเราหาแพงๆไม่น่าจะแพงเป็นแบบกำนันหรือว่าแบบอธิการบดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปเลยกางเกงตัวเดียวอยู่ okay. นะบอกเลยกางเกงเนี่ยแบบวอมๆหน่อยอะสเวตเตอร์อีกแล้วแถมเหล่านี้และโค้ชตัวนี้ที่เราจะใส่เป็นตัวนอกอ้าวยังไม่หมดและนี่คือของสุดท้าย J Place นะครับทุกคนใส่ได้ใส่ดีนะครับแม่ค้าเลือกให้แล้วว่าเป็นไซส์XL นะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่เวอร์ไม่รู้เอวหรือเป้านะครับไซส์เนี้ยเราต้องใส่กางเกงในมาได้ไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่เห็นเนาะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าการแต่งตัวราคา400ให้แพงเหมือน 40,000 เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าที่ฉีดตูดเสียนะเขาบอก
ผมจะไปกับลุคไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องทำทรงผมก่อนถ้าผมไม่ดีลุคก็จะไม่แพงวิ่งออกยังไงครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจมิชชั่นในการช้อปปิ้งสินค้ามือ2ที่ตลาดปฐวีกรนะครับในลุค400บาทให้เหมือน 40,000 บาทนะครับเป็นไงนะครับจริงๆเนี่ยแพงไม่แพงมันอยู่ที่ไม้แขวนนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เราก็ได้แบบเลือกชุดมิกแอนด์แมทมาอย่างดีนะจ๊ะดูดีอยู่นะใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับมีปุ่มอะไรนะก็กดช่วยกันไปเถอะนะครับถือว่าช่วยกันจะได้มี EP ต่อไปเนาะลูกค้าคนไหนที่สนใจก็เข้ามาได้แล้วนะครับไม่ต้องกระมิดกระมิ้นไม่ต้องเขินอายนะเข้ามาติดต่อมาได้แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วก็ไปก่อนละกันเนาะบ๊ายบาย